สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดับเครื่องชนกับคุณการุณโหสกุลและผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับวันนี้ท่านผู้ชมครับบรรยากาศในกรุงเทพมหานครนั้นก็เต็มไปด้วยโคลนนะฮะเพราะว่าทำไมฮะก็สาดโคลนเยอะเหลือเกินผมก็งงเอ๊ะฝนก็ไม่ตกอากาศก็เย็นครับแต่เหตุไฉนยายเล่าจึงเกิดโคลนแล้วก็สีเลอะเทอะเต็มไปหมดเป็นเรื่องแปลกครับในการเลือกตั้งทุกครั้งจะต้องมีหรือว่าเป็นเรื่องไม่แปลกคือแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรียบร้อยนั่งก็เหมือนเด็กตัวรีบๆผมจะทำงานครับไอ้นี่เดินมาก็ตบหัวไอ้นี่เดินมาก็เอาสีสาดใส่บางคนก็เอารองเท้าเหยียบโคลนมาประทับข้างหลังอีกสารภาพจะทำนะเพราะอะไรฮะผลสุดท้ายเป็นไงไม่มีนโยบายไม่ใช่อะไรชนะเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นพูดเรื่องนโยบายก็เขาบอกว่าอคติอยู่เหนือนโยบายคุณไม่รู้หรอว่าการที่มีการเลือกตั้งครั้งใดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทุกๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือเป็นคนที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้ความอคติออกมาในการที่จะทำให้เปื้อนทำให้ดำทำให้เกิดความจงเกลียดจงชังกับตัวบุคคลที่จะมาอาสาทำงานให้กับชาติบ้านเมืองครับคนดีท้อถอยคนจังไรคลองเมืองนะครับก็ผมเชื่อคุณการุณครับว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากได้ความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เกิดท่านคิดว่าผ่านมาแล้ว8ปีเนี่ยมันยังไม่เหมือนจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะยังไม่พอวันที่3มีนาคมครับประมาณเดือนเศษๆจะเป็นวันชี้ชะตากรุงเทพมหานครครับในการทำงานแบบไร้รอยต่อของรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยคุณการุณครับถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่บ้องตื้นผมไม่ได้กินหญ้าเป็นอาหารเนี่ยนะคุณเป็นอะไรกินหญ้าเป็นแมวอ่ะผมน่าจะเป็นหมีแพนด้ามั้ยฮะเอ้ยผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ดีคุณสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยก็น่าจะจำได้นะว่าปี52เนี่ยรัฐบาลก็คือรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คุณสุขุมพันธ์บริพัตรจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็หมายความว่าคุณทำงานแบบเผด็จการหรืออย่างไรก็เขาบอกว่าไล่ต่อไงเพราะเมื่อวัน2วันนี้ครับคุณเจริญคันธวงศ์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ส.ส.ประชาธิปัตย์บอกว่าในถ้าหากไปเลือกพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้ว่ากทม.แล้วเนี่ยจะทำงานแบบรัฐบาลเดียวก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลด้วยนายกยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกสุพงษ์สภัทรพงษ์เจริญจะเป็นการทำงานแบบเผด็จการผมก็ไปค้นประวัติดูฮะปี52 53 54จนกระทั่งยุบสภาผู้ว่ากทม.ชื่ออะไรตอนแรกก็เห็นว่าน่าจะเป็นอภิรักษ์กฤษโยธินแล้วก็โดนคดีเรื่องเกี่ยวกับรถดับเพลิงนะครับแล้วมาเป็นใครฮะมาเป็นสุขุมพันธ์บริพัตรแล้วรัฐบาลเป็นใครครับรัฐบาลก็เป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอ้าด่าตัวเองได้ด้วยเนี่ยครับท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องรัฐบาลแบบไร้รอยต่อเนี่ยนะมันก็ชัดเจนนะฮะว่าเป็นการทำงานที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะรัฐบาลของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่อยากจะลงไปรับใช้คนกรุงเทพโดยตรงอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับกับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยได้โอกาสลงไปรับใช้คนกรุงเทพอย่างใกล้ชิดท่านเห็นไหมครับเอาว่าผลงานที่ผ่านมาไม่ต้องเอาการมาสาดสีใส่โคลนกันเราสู้ด้วยนโยบายครับการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองซึ่งคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สู้ด้วยนโยบายในการที่จะเขียนนโยบายแก้ไขปัญหาของสังคมกรุงเทพให้น่าอยู่ขึ้นให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มให้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งครับกลับกลายนำนโยบายต่างๆนั้นเอาไปล้อเลียนเสร็จแล้วยังไม่พอครับทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนโยบายที่ทำไม่ได้เลยก็เอามาเก็บเขาเรียกว่าเกทับรัฟแบกกันในการที่จะทำนโยบายแข่งขันกันแต่โดยใช้สีมาทาใช้โคลนมาป้ายสีสาดโคลนและที่สำคัญเนี่ยผมเห็นว่าทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ก็ดีนะครับในการที่คันธวงศ์ด้วยนะในการที่เขาเป็นพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยเขาเคยได้สัมผัสกับความสุขบ้างไหมในการที่จะได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยว่าโอ้ยเมื่อสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นเนี่ยดีเหลือเกินดีเหลือเกินเคยได้ยินไหมครับเราไม่เคยได้ยินเลยมีแต่คำกลด่ามีแต่คำสาปแช่งเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็แพ้เลือกตั้งไม่เคยชนะเป็นที่หนึ่งแต่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อยากจะเป็นรัฐบาลครับเมื่อ2วันก่อนนะครับผมและคุณการุณก็นั่งอยู่ในห้องประชุมหัวโต๊ะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะรับฟังปัญหาในกรุงเทพมหานครนะครับท่านนายกก็พูดชัดเจนครับบอกว่าอะไรที่แก้ไขปัญหาให้กับคนทั้งประเทศได้และคนกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยรัฐบาลพร้อมจะทำครับผมก็ถามต่อครับว่าเช่นนโยบายบางอย่างเนี่ยให้กทม.10ชาติเนี่ยก็ทำไม่ได้ครับเพราะกทม.มีเงินประมาณ50,000 ล้าน
ผมถามท่านนายกครับว่าในพื้นที่บ้านผมเนี่ยนะฮะแถวๆเขตคลองสามวาก็คือแถวๆแฟชั่นไอแลนด์นะแล้วก็ซาฟารีเวิลด์สวนสยามอะไรแถวนี้เนี่ยนะถ้ามีรถไฟฟ้าวิ่งจากบางเขนศูนย์ราชการวิ่งตรงสายสีชมพูไปถึงตลาดบินบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายรับคนคลองสามวานิมิตหมายหาไทยลาดแล้วก็คนหนองจอกสุวินทวงศ์อะไรแถวนั้นเนี่ยนะกทมทำได้ไหมปัญญาไม่มีหรอกคือปัญญาหนึ่งอาจจะมีแต่เงินไม่มีแน่นอนเพราะรัฐบาลกลางต้องเป็นคนทำถูกไหมฮะถูกครับครับครับแต่ก็ด้วยการที่เวลาเลือกตั้งทุกครั้งอยากจะหาเสียงอยากจะหาคะแนนหรือว่าจะเอานโยบายมาเพื่อที่จะเกทับคนอื่นเนี่ยจะพูดไปได้ทั่วพูดทุกอย่างแหละที่เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดแต่ว่าได้เวลามาแล้ว8ปีเนี่ยเคยทำอะไรบ้างไม่ว่ากันนะเคยทำอะไรบ้างเอามาบอกหน่อยคุณช่วยว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากกล้อง CCTV ดัมมี่นอกจากอุโมงค์ดัมมี่ฟุตซอลดัมมี่รถเรือดับเพลิงเฉาซึ่งเป็นคดีอยู่เนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นผลงานบ้างช่วยเอามาบอกหน่อยมีว่าป้ายแท็กซี่อัจฉริยะป้ายแท็กซี่ปัญญาอ่อนเฮ้ยเขาใช้ได้ปัญญาอ่อนมีหมากับแมวนอนอยู่นะแล้วก็ BRT รถเมย์ BRT อืมเป็นไงหาบเล่แผงลอยโอ้โหและที่สำคัญเนี่ย อยากจะทำประชานิยมโดยการที่ไปเขียนนโยบายให้เงินกับชุมชนแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับสิ่งต่างๆเนี่ยเขียนกรอบจริงๆเนี่ยเหมือนเอาเบ็ดเนี่ยหยกปลาล่อชาวบ้านให้ไล่งับเบ็ดเนี่ย ผมถามว่ามีความสุขมากเหรอครับท่านลองดูการไร้รอยต่อเนี่ยคือการทำงานประสานงานกันระหว่างภาคท้องถิ่นกับภาคใหญ่ของประเทศท่านเชื่อนะครับว่าการมองภาพรวมเนี่ยเราดูง่ายๆในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะครับเราต้องเห็นว่ามีเขตที่ไม่ท่วมจริงเนี่ยเป็นผลงานท่านสุขุมพันธ์จริงนะแต่ท่านอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกันนะคนส่วนใหญ่เขาเนี่ยถูกน้ำท่วมจะเป็นจะตายสองเดือนแต่ไปเป็นฮีโร่เฮ้ว่าเนี่ยโอ้ยบล็อกอยู่เนี่ยบล็อกอยู่เนี่ยบล็อกอยู่เนี่ยแล้วยังไงอ่ะเอาทรายไปลงอุดในท่อระบายน้ำเพื่อที่จะบล็อกน้ำก็โอเคในส่วนที่ท่านทำดีเนี่ยประชาชนก็ยินดีชื่นชมท่านนั้นแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวเหรอครับที่ทำให้ตัดสินใจว่าจะต้องเลือกท่านหรือเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาทำงานในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับภาพรวมของกรุงเทพได้อะไรบ้างครับการจราจรเป็นยังไงบ้างยาเสพติดยาเสพติดระบาดและที่สำคัญเนี่ยที่พูดเรื่องยาเสพติดมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีนโยบายเลยที่เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดในกรุงเทพมหานครและที่สำคัญและที่สำคัญครับไม่เคยที่จะมีนโยบายใดที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดเขาอาจจะบอกว่าพยายามทำแต่ว่าผลงานอาจจะไม่ชัดเท่ากับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ว่าเท่าที่ผมติดตามการทำงานของท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะฮะเขาจะมีการเชิญผู้ว่าราชการทั่วประเทศ77จังหวัดประชุมเรื่องการปราบปรามยาเสพติดก็ทราบความมาว่าท่านไม่เคยเข้าเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับประเด็นสาระสำคัญก็คือเราอยากเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดชมเรานะมีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านบอกเขาเลยครับว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลือกคนมีฝีมือเลือกของใหม่ๆที่ทำแล้วมันเห็นและจับต้องได้ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าท่านชอบหมายเลข9อย่าได้คิดมากกาหมายเลข9สุดแท้แล้วแต่ประชาธิปไตยครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวก่อนนะช่วงหน้าลงรายละเอียดทีละประเด็นผ่านมาเกือบ6วันนะครับของการรับสมัครเลือกตั้งหมายเลข9พลตำรวจเอกดร.พงษ์สภัทรพงษ์เจริญแน่นอนครับเปิดตัวปุ๊บก็ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีการเดิมๆสายร้ายป้ายสีสารพัดจะสาดโคลนเดี๋ยวช่วงหน้าเราลงรายละเอียดกันครับเดี๋ยวกลับมาครับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปกับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครคุณการุณโหสกุลและผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับท่านผู้ชมครับโพเนี่ยก็คือการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับบางทีโพถูกบ้างโพผิดบ้างก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำมาเสนอเนี่ยสะท้อนจากมุมมองหน้าสื่อของสื่อสารมวลชน
ซึ่งชัดเจนนะฮะว่าท่านผู้ชมอยู่ที่การตัดสินใจของท่านท่านจะตัดสินใจว่าเลือกหมายเลข9หรือจะเลือกหมายเลขใดก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านแต่ว่าโพเนี่ยเป็นการสอบถามดูโพหน่อยนะฮะได้ครับดูโพอันแรกนะฮะกรุงเทพกว่า 56% พร้อมหมุนผู้สมัครจากพรรคการเมืองชิงเก้าอี้นะกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่านโยบายถูกใจคนกทมมากที่สุดน่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือรถมันติดด้วยครับสองคือทางเท้าก็ไม่มีที่จะเดินแล้วเคยคนก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นสวนสาธารณะก็น้อยน้อยอย่างนี้เป็นต้นกรุงเทพน้อยลงแทนที่จะเพิ่มขึ้นนะ8ปีที่ผ่านมากับน้อยลงนะฮะก็มีจากโพเนี่ยนะเป็นสวนดุสิตโพของราชภัฏดุสิตสวนดุสิตนะเขาไปสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครนี่แบ่งเป็น50เขตนะฮะท่านผู้ชมครับมีสุ่มตัวอย่างเนี่ยตามหลักการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ย 1,392 ตัวอย่างทำเมื่อ 15-19 ก่อนจะมีการจับเบอร์หมายเลข9หมายเลขอะไรเนี่ยนะฮะ 1. ระหว่างผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระคนกรุงเทพจะเลือกใครครับเขาบอกว่าอันดับที่1ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมือง 56% ครับเพราะชื่นชอบพรรคได้รับการสนับสนุนจากพรรคมีทีมงานมีทีมงานคอยช่วยเหลือแล้วก็มีแต้มต่อที่ดีกว่าครับอันดับ2ก็ผู้สมัครอิสระนะฮะ 40.08 ข้อ2ครับเขาถามต่อนะฮะบอกว่าผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระหาเสียงอย่างไรคนกรุงเทพถึงจะเลือกครับเขาบอกว่านโยบายโดนใจมีแนวทางชัดเจนสามารถทำจริงได้ 47% ครับหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายโจมตี 30% ฟังไว้นะฟังไว้นะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับท่านฟังไว้นะครับเขาบอกว่าโพเขาบอกว่าไม่กล่าวร้ายหรือโจมตีเนี่ย30%กว่าเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเข้าถึงประชาชนเป็นกันเองอีก 22% ครับครับการหาเสียงเรื่องใดที่ถูกใจคนกรุงเทพมากที่สุดครับคุณกรุณครับบอกอันดับ1ครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 22% ครับแล้วก็การจราจร 21% ปัญหามลพิษอีก 20% นอกนั้นก็เป็นอื่นๆครับเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้นะจะรุนแรงดุเดือดหรือไม่ครับเขาบอกว่าอันดับแรกนี่ก็เหมือนรุนแรงดุเดือดเพราะว่ามีการต่อสู้กันระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองครับแล้วก็อันดับต่อมาอันดับ2เนี่ยไม่รุนแรง 47% ครับใกล้เคียงกันครับเพราะมีกฎหมายเลือกตั้งคอยควบคุมอยู่ครับแล้วก็ไม่น่าจะรุนแรงเลยมีคำถามต่ออีกนะก็บอกว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้จะทำให้ความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรครับก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยมันขัดแย้งเหมือนเดิมครับเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาค้านตลอดแหละแล้วก็ขนาดเอางี้เราดูนักวิชาการนักวิชาเกินบางคนเนี่ยอย่างดร.เสรีวงศ์มนทาเนี่ยก็ออกมาพั่มออกมาพ่นน้ำลายชัดเจนเลยบอกว่าผมตกใจมากเลยนะแกใจถึงมันตลกอ่ะมันเป็นคนที่ตลกมากนะครับคืออย่างนี้อ่ะท่านชมดูนะคือดร.เสรีวงศ์มนทาเนี่ยนะฮะเป็นนักวิชาการซึ่งผมหลังๆนี่ผมก็ลดความศรัทธาคุณเสรีลงไปเยอะนะท่านจะเป็นเกย์หรือจะเป็นอะไรก็เป็นสิทธิของท่านแต่กรณีที่ท่านเลือกข้างแล้วก็ไปชักชวนในลักษณะเช่นนี้เนี่ยผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครท่านต้องไปดูด้วยนะครับคือถึงขนาดลงใน Facebook แล้วมีการนำไปขยายต่อคุณการุณครับนะฮะเขาบอกว่าปลดช่วยกันป้องกันอย่าให้เพื่อไทยได้ผู้ว่ากทม.โอ้โหดังนั้นจะชอบหรือไม่ชอบประชาธิปัตย์จะปลื้มหรือไม่ปลื้มคุณชายก็อย่าไปเลือกหมายเลข9ขอให้เลือกหมายเลข16เอารายละเอียดผมไม่อยากอ่านแล้วกันคือเรื่องนี้ครับน่าสนใจนะครับพวกเราเองเนี่ยผมว่าครับควรที่จะให้ทีมกฎหมายเนี่ยช่วยดูหน่อยแล้วก็พวกนี้ต้องเอาคดีนะ อยู่ดีๆเนี่ยจะปล่อยให้พูดแล้วลอยนวลไปผมถือว่ามันก็จะพ่นไปเห่าได้ต่อนะครับ คือผมเองเนี่ยมีเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนท่านดร.เสรีเยอะครับแต่เป็นเพื่อนผมเป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือเป็นพวกนี้เขาเป็นคนดีเยอะนะแต่ถ้าเพื่อนได้บอกว่าเขาเป็นเกย์เป็นตุ๊ดแล้วจะไม่ดีผมบอกว่าเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวิธีการแสดงออกของเขาในฐานะนักวิชาการเนี่ยเขาต้องชัดเจนแต่เพื่อนผมไม่จันไรเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสร้างสรรค์และอยากจะพูดสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับแต่ถ้าเพื่อนผมไม่ดีเนี่ยผมตบปากฟันร่วงเลยนะจริงๆคือตบเลยเพราะว่าปากอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ไม่ได้ฮะจริงจริงจริงก็แต่จริงๆแล้วแกคือมันเกินไปใครแกไม่ชอบเสื้อแดงเนี่ยแกก็อยู่เฉยๆก็ได้นะครับแต่พวกนี้เขาเรียกว่าอคติเหนือนโยบายนโยบายเพื่อไทยสู้ด้วยนโยบายครับนี่แหละครับคนที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์นะครับอย่างดร.เสรีวงศ์มนทาผมขออ่านเถอะอยากจะอ่านฮะเอาเลยท่านเอาจัดไปคนที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์คนนิสัยอย่างดร.เสรีวงศ์มนทาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วยกันนะครับรับฟังแล้วก็คิดเอาเองว่าเราควรจะออกมาจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่เรารักอย่างไรนะครับด
ดร.ศิริมงคลานะครับเขียนบอกว่าโปรดช่วยป้องกันอย่าให้เพื่อไทยได้ยึดครองกรุงเทพเพราะถือว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายที่เพื่อไทยยังครอบงำไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบประชาธิปัตย์จะปลื้มหรือไม่ปลื้มคุณชายอยากขอวิงวอนให้เลือกเบอร์16เพราะ1เป็นเพียงรายเดียวพอที่จะเอาชนะเบอร์9ได้นี่นะครับคือดร.เสรีบอกว่าแม่งจะดีไม่ดีจะเลวจะเลวหรืออะไรก็ช่างกันเลือกมันไปเถอะดีกว่าให้พรรคเพื่อไทยชนะนะครับข้อที่2พวกสาวกพรรคเพื่อไทยเสียงไม่แตกแน่ๆขอบคุณครับที่บอกพวกกูหากคนที่ไม่เอาเบอร์9เสียงแตกครับไปลงคะแนนเบอร์อื่นระวังเบอร์9จะชนะเฮ้มันแล้วพวกเราครับจะต้องเสียใจที่ปล่อยให้มารครองเมืองโอ้โหมารอะไรเศรษฐกิจดีขนาดนี้มารป้ามึงดิมารเนี่ยเขาจะทำงานยังไงรู้ไหมคุณการุณมารเนี่ยเขาจะดูแลพี่น้องประชาชนทำนโยบายดีๆให้ประชาชนแต่พวกเทพเนี่ยเขาจะใช้ปืนยิงสไนเปอร์แล้วก็ยึดกรุงเทพครับอะไรอย่างเงี้ยเอารถถังออกมานั่นคือเทพอภิวัฒน์เทพแต่พวกมารเนี่ยเศรษฐกิจดีสวัสดีครับเศรษฐกิจดีนายกรอบน้องอันนี้พวกมารจำไว้นะครับให้รู้เรื่องกันแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่เข้าพรรคเพื่อไทยนะครับยังไงก็ต้องรับใบสั่งจากโอ้โหมันเขียนหน้าตบปากจริงเลยนะครับไปคือไม่เป็นไรครับที่ผมเอามาให้ผมบอกไงคุณอ่านแล้วไม่คือเอามาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยิ่งต้องรักกันมากๆครับคือเนี่ยมันมีคนพวกนี้อยู่เรายิ่งต้องรักกันมากๆรักกันเพื่อที่จะให้พวกมันอ่ะช้ำใจตายอกแตกตายให้แบบแหมยังไงดีวะเอาเชิญกันแหละไม่ถ้าเป็นเพื่อนผมคุณอ่านไม่จบดิไม่อยากอ่านแล้วถ้าเป็นเพื่อนผมสันดานอย่างนี้นะผมจะหาไม้แท่งใหญ่ๆยัดตูดตายไปเลยเนี่ยพวกเนี้ยแต่อย่างนี้เป็นเขาเราทำไม่ได้เดี๋ยวไม่ทำแต่เป็นเพื่อนเรานี่ไม่ได้นะผมไม้ยัดตูดเอาลิ่มตอกตูดตายไปเลยเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยจะได้สูญพันธุ์ในชาติชั่วพวกเนี้ยจริงในเชิงวิชาการเนี่ยท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเป็นนักวิชาการเนี่ยถ้าท่านให้เหตุให้ผลนะว่าไม่เลือกเพื่อไทยไม่เลือกเบอร์9เพราะนโยบายไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เลือกเบอร์อื่นนโยบายเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนมีการศึกษาครับที่เขาติดตามคุณเสรีวงศ์วันทาเนี่ยน่าจะฟังนะฮะอย่างน้อยผมอ่านแล้วผมก็อึ้งว่าคนเป็นถึงด็อกเตอร์เนี่ยมันมีคำนำหน้ามากกว่าผมที่เป็นนายเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ได้เท่าผมมากไปกว่าผมเท่าไหร่นักหรอกผมจบปริญญาโทแต่เขาจบปริญญาเอกก็ห่างกันแค่สเต็ปเดียวร้อยเอกกับร้อยโทกันเท่านั้นเองแต่ว่าปัญญาเขาทำไมทำเช่นนี้คืออย่างนี้แต่อีกมุมนึงเนี่ยท่านผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าผมว่าเป็นบวกกับเราครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นกลางๆรักความถูกต้องที่เห็นสารนำสารใบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าควรจะได้สติเยอะว่าโอ้พรรคประชาธิปัตย์มีคนเชียร์ที่มีอคติอย่างนี้เหรอมีความคิดเห็นอย่างนี้เหรอความอคติเหนือนโยบายความอคติเหนือเหตุผลอย่างนี้เหรอทั้งนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีนะผมอยากให้เผยแพร่นะผมไม่ได้อยากให้ปิดบังนะนะครับช่วยกันครับก็สรุปอีกนิดเดียวนะครับคุณไม่กล้าอ่านจบผมอ่านให้เองแล้วกันนะฮะท่อนสุดท้ายครับเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าสาวกพันธมิตรหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ชอบประชาธิปัตย์เนี่ยนะไม่ชอบสุขุมพันธ์ไปเลือกตั้งแล้วกาโนโหวตเนี่ยหรือว่าไม่ลงคะแนนเนี่ยนะเบอร์9ก็จะชนะเพราะสาวกเพื่อไทยจะต้องไปเลือกตั้งกันมากและพวกเขาเสียงไม่แตกนะฮะพวกเขาจะกาเบอร์9แน่ๆช่วยกันนะปกป้องกรุงเทพให้พ้นอุ้งมือมารก็ผมบอกแล้วไงมารเนี่ยนะแล้วก็คนพานมารคลองเมืองเนี่ยเขาทำงานยังไงรู้ไหมตื่นเช้าตั้งแต่ตีห้านะท่านนายกยิ่งลักษณ์นะไปทำงานประชุมครม.เสาร์อาทิตย์เดินสายต่างจังหวัดนะแล้วก็บางปีโทษครับบางวันเนี่ยก็เดินทางต่างประเทศนะครับวันครอบครัวก็แทบจะไม่ได้อยู่ครอบครัวนะฮะคณะรัฐมนตรีคนไหนมีปัญหาก็ให้ลาออกเลยไม่ใช่หน้าด้านแบบบางพรรคการเมืองยังดันทุรังอยู่นะทำนโยบายดีๆเพื่อประชาชนเพราะประชาชนจะเลือกไอ้นี่มารแต่ถ้าเทพล่ะครับเทพเหรอสไนเปอร์ยิงประชาชนเงี้ยพี่น้องประชาชนครับครับเทพเนี่ยนะครับเขาจะสั่งรถถังออกมาในการที่จะสลายการชุมนุมแล้วเขาทำอะไรบ้างฮะก็ชุมชนพอเพียงเทพเนี่ยเขาจะทำแพงเพียบนะฮะแล้วก็เขาก็จะCCTV ดัมมี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเทพเขาทำทำแต่ของเราเนี่ยของจริงล้วนๆ นโยบายเอ้าผ่านไปฮะดร.เสรีวงศ์บรรทานะฮะคุณจะเอาอะไรไปยัดก้นเขาไม่ได้นะคือไม่ได้ยัดก้นเขาว่าถ้าผมมีเพื่อนเร็วๆผมจะยัดก้นตอกลิ่มให้ตายตั้งแต่อ่านข้อแรกแล้วคือผมจะถึงแดกูล่าตอกอย่างนี้ผมจะยุนะผมจะยุให้ผู้สมัครอีกหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นกลางๆเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งให้ต้องตัดสิทธิ์มันอย่างน้อย5ปีบ้างไหมคนพวกเนี้ย
ห้ามเป็นเกย์5ปีเฮ้ยไม่ได้เป็นนี่ไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองนี่ตัดสิทธิ์ได้ตัดสิทธิ์ที่จะร่วมโหวตร่วมออกมาเห่าร่วมออกมาหอเนี่ยถ้าเผื่อผิดนะคุณโดนอาญาอีกนะเพราะว่าอยู่ดีๆคุณด่าคนอื่นได้ข้างเดียวอะคุณเป็นนักวิชาการคุณมีสื่อคุณยังมีโอกาสที่มีชื่อเสียงแต่คุณใช้ชื่อเสียงคุณไปในทางอคติเนี่ยการที่เป็นนักวิชาการการที่จะรักใครเชียร์ใครก็พูดไปดิพี่น้องพวกเราจริงๆถ้าเขาให้ไปดีเบตกับเสรีวงศ์บรรทาคุณไปไหมผมไม่เคยกลัวเลยผมไม่เคยกลัววูดดี้ไปงานรายการวูดดี้ไปงานกับผมเนี่ยใครว่าตายผมต้องโดนต้อนแน่กลายเป็นว่าคุณวูดดี้คุณวูดดี้ถูกกล่าวหาว่าเอาไหมเชิญมารายการเราไหมอุ้ยไม่เอาไปกลางๆก็ได้เขาไม่มาหรอกก็ลองเชิญดูก่อนไม่มาหรอกเพราะอะไรรู้ที่ผมถามเนี่ยคุณการุณเมื่อวันก่อนมีคนเอาภาพผมไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กครับภาพผมนั่งอยู่กับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอบนเวทีผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ผมไม่ได้ไปจัดมวยเนี่ยคือกรรมาธิการเขาเชิญผมไปกรรมาธิการซีประธานเป็นคุณเชนเทือกสุบรรณน้องชายคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเชิญผมในฐานะกรรมาธิการไปเป็นวิทยากรเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะก็เชิญผมก็ไม่รู้หรอกเชิญดร.เจิมศักดิ์ไปก็นั่งเวทีเหมือนคุณเนี้ยผมก็พูดของผมเขาก็พูดของเขาไม่มีอะไรถูกไหมก็ว่ากันไปตามระบบแต่ถ้าดร.เสรีพูดอย่างนี้เอาไหมเอาดิม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 าดิเพ้อเผินนู่นน่ะเดี๋ยวหงายท้องลงอยู่ข้างล่างพูดไปพูดมา ท่านผู้ชมครับได้จังหวะพอดีคุณจีอายุพูดเรื่องนี้มาครับท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องที่จะแก้ตัวกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้รับทราบนะครับขอโอกาสนี้นะครับคุณจีอายุฮะเลยครับเมื่อวันที่นะครับไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่21ผมได้มีโอกาสพบกับท่านองค์อาจค้ำไพบูลย์ซึ่งท่านเองเนี่ยกับผมส่วนนี้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หัวหน้าศูนย์เลือกตั้งของเขากับผมส่วนตัวเนี่ยเป็นพี่ที่รู้จักกันชื่นชอบกันในสภามันก็รู้จักกันงานพี่ชายผมท่านก็ยังไปงานอันนี้ผมบอกให้ท่านอย่างนี้เสร็จผมเจอท่านผมก็ด้วยบุคลิกผมอยู่แล้วเนี่ยเจอผู้ใหญ่เนี่ยท่านนั่งอยู่ไอเราจะไปยืนไหว้คำหัวไม่ได้เราก็นั่งยองๆเราก็กราบท่านท่านครับกราบสวัสดีครับมีไอสาวกแมงสาบเนี่ยครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ไปเอาไปโพสต์ Facebook โพสต์ Twitter ทำให้พี่น้องประชาชนคนที่อ่านแล้วเนี่ยโทรมาถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าผมเนี่ยกับท่านองอาจส่วนตัวสนิทกันนะครับการทำความเคารพผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ทุกๆคนผมก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้พวกจังไรเนี่ยที่อยู่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่ใส่เสื้อพรรคแจ๊ะแล้วก็ขอถ่ายรูปผมตรงนั้นแชะๆๆๆเนี่ยแล้วนำไปเป็นภาพเนี่ยผมเองเนี่ยก็ขอตำหนิตรงนี้นะครับว่าอย่าทำสันดานอย่างนี้เลยนะครับคนเราเองเนี่ยคุณเองกับผมเนี่ยนะครับเจอหน้ากันเนี่ยคุณจะเอายังไงก็ได้แต่ด้วยวิธีนี้เนี่ยมาพูดให้เสียหายมาพูดว่าผมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยผมยืนยันว่าผมเองเนี่ยนะครับเลือดแดงแท้ครับแดงชัดเจนไม่ว่าใครจะมาทำลายอะไรก็ไม่ได้ก็เลยบอกท่านผู้ชมให้สบายใจว่าผมเองเนี่ยเคารพส่วนตัวท่านองค์อาจค้ำไพบูลย์การที่ไอ้พวกแมงสาบไอ้พวกพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมย้ำชัดเจนเพราะว่าผมเนมได้หน้ามันคนไหนผมจำได้แล้วมันใส่เสื้อประชาธิปัตย์วันนั้นมีภาพถ่ายมีอะไรอยู่นะครับก็ขอให้รู้สำนึกไว้ว่าอย่ามาทะลึ่งกับผมนะครับขอแค่นี้เองคุณการุณว่าคุณการุณอย่าไปเรียกร้องเลยคนพวกนี้นะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราบอกพี่น้องของเราเนี่ยให้ฟังคุณการุณเนี่ยผมเชื่อคุณการุณเนี่ยยังไงก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ชัดเจนเพราะผมโดนกับตัวเองท่านผู้ชมจำเรื่องเสาไฟฟ้าได้ไหมฮะ คือไอ้คนระยำบางคนเนี่ยพูดยังไงนะเช่นบอกดำ มันก็แปลงไปเป็นขาวได้พอบอกขาวไอ้พวกนรกนี่มันก็แปลงเป็นดำได้นะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดมากมั่นอกมั่นใจอยู่กับพี่น้องกูรักประชาธิปไตยอยู่กับเสื้อแดงอยู่กับพรรคเพื่อไทยผมนี่ไม่มีปัญหานะขนาดนักข่าวพวกเขามาแกล้งถามผมว่าเนี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งในกทมแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ชนะถล่มทลายเหมือนภาคใต้เนี่ยจะดีไหมผมบอกว่าดีสิเพราะว่าประชาธิปัตย์เคยพูดบอกว่าส่งเสาไฟฟ้าลงพัทลุงปัตตานีอะไรของเขาเนี่ยถ้าได้เช่นนั้นได้ก็ดีมันก็ไปบอกว่าผมบอกว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ก็ดูสันดานมันคุณจะไปคิดมากตบมากสักทีไหมตบมันนี่ตบเลยตบปากนึกว่าให้ตบปากตบมันตบมันเพราะนั้นคุณอย่าไปคิดมากพวกเราเนี่ยเข้าใจกันนะฮะเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะช่วยเจอพวกแมลงสาบก็ขอโทษนะครับใบก้อนไม่พอนะฮะต้องใช้ส้นเท้าขยี้ให้ละเอียดนะฮะแปเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับจริงๆแล้วมีเรื่องโหนเอาซะหน่อยนะก่อนเบรกแล้วกันนะโหนการเมืองครับชี้เลข9มาแรงเก่งกาจจงใจพระใช่ไหมฮะชื่ออะไรเก่งกาจจงใจพระไหมใช่ใช่ใช่เป็นประธานสถาบันโหราศาสตร์นะฮะเก่งกาจพยากรณ์หรือฉายาโหนการเมืองเนี่ยกล่าวถึงในอิทธิพลของตัวเลขหรือหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นชะตาฟ้าลิขิตสำหรับผู้สมัครเด่นๆที่จะลงสมัครครั้งนี้เนี่ย
พยากรณ์ตามตัวเลขได้ดังนี้ครับแอคติ้งเยอะไปไหมไม่แอคติ้งคุณอ่านเลยเดี๋ยวผมจะอ่านของถูกขุมพันธ์พลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญได้หมายเลข9ถือว่าเป็นเลขที่มาจากฟ้าลิขิตจริงๆเพราะผู้สมัครไม่มีโอกาสจับได้หมายเลขด้วยตัวเองหมายความว่าท่านพงษ์สพัฒน์ไม่ได้จับเลยนะฮะฮะคือมันอยู่ในโหลแล้วฟ้าลิขิตให้ท่านต้องได้เบอร์9จับออกมาแล้วมันออกเบอร์16นี่ก็ว้ากบ้าแล้วเพราะมันเหลือเบอร์9เบอร์เดียวไม่ต้องจับก็รู้อยู่แล้วแล้วไงต่อแล้วเอาดิอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็วิเคราะห์เช่นนี้ครับเป็นหมายเลขที่เหลือจากคนอื่นซึ่งจับไปแล้วหมดก็จริงแต่เลข9ถือเป็นเลขมหามงคลหมายถึงดาวเกตเป็นดาวเด่นในราศีกุมครับเป็นมหาอุดครับเป็นหมายเลขที่ฟ้าลิขิตหัวเบอร์ไปทำให้คนเนี่ยคนอื่นเนี่ยทำไม่ได้ คนปกติทำไม่ได้เป็นดาวแห่งความโชคดีประกอบกับเกิดวันที่9ยิ่งถูกชะโลกและโชคดีด้วยทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มักจะเป็นลาบแบบฟลุกๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ข้อเสียของเลข9ก็มีครับเป็นเลขที่ต้องทำแต่ความดีนั่นคือข้อเสียต้องทำคุณงามความดีหากทำในสิ่งไม่ดีทำผิดกฎหมายหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะได้รับผลกรรมมากกว่าผู้อื่นหลายเท่าผม acting เนี่ยเพราะว่าโหนท่านสไตล์อย่างนี้นะวิธีการเดี๋ยวดูผมมั่งเดี๋ยวดูผมมั่งคือท่านผู้ชมครับขอทวนนิดเดียวก็คือของท่านสภัทรเนี่ยนะครับการที่ได้เลขตรงนี้ก็เป็นการทำนายพยากรณ์นะครับว่าท่านจะดีแล้วก็วรรคสุดท้ายเนี่ยเป็นการย้ำว่าท่านต้องทำดีแน่ๆล่ะเพราะถ้าทำไม่ดีแล้วเนี่ยสิ่งไม่ดีจะเข้าตัวท่านเองฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ประชาชนสบายใจได้โหนเก่งกาจจงใจพระคนเดิมครับดูเลขของสุขุมพันธ์บริพัตรเขาบอกว่าคุณ acting หน่อย acting หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครพรรคที่ป้องกันแชมป์อีกสมัยจับได้หมายเลข16ตอนจับท่านเห็นไหมครับว่าน่ะเงียบทั้งหอแกหิวข้าวตอนเช้าแกหิวข้าวไม่เป็นไรแต่ไอ้คนที่กองเชียร์ที่อยู่หน้าลานคนเมืองเนี่ยเงียบกริ๊กแบบดังสงัดเงียบสงัดเงียบสงัดดังสงัดเงียบสงัดเงียบสนิทไม่กล้าจะกระพริบกูฉี่จะแตกไม่กล้าฉี่นะครับเขาบอกว่าจับได้หมายเลข16เลข16คือเลข1บวก6เป็น7นะครับเขาบอกว่าเป็นดาวเสาและเป็นเลขแห่งความทุกข์เป็นเลขแห่งอุปสรรคโอ้โหพาราเซตามอลและปัญหาและประกอบกับสุขุมพันธ์บริพัตรเกิดวันที่22โอ้แม่เจ้าเป็นธาตุน้ำอุ้ยธาตุน้ำบวกกับอะไรวะธาตุน้ำบวกกันเป็นธาตุบวกกันเป็นธาตุดินซึ่งบอกได้คำเดียวว่างานนี้ ICU แง่แง่โอ้แม่เจ้าหืดขึ้นคอเลยทีเดียวต้องทาซีมาอย่างนี้คันแม้จะเป็นดาวที่สามารถคุ้มโทษคุ้มภัยได้แต่อิทธิพลของเลข7ดาวเสามักคุกความชีวิตโอ้แม้ว่าจะเป็นว่าแม้ว่าจะมีวาสนาสูงโอกาสประสบผลสำเร็จนั้นต้องเหนื่อยและปวดหัวถึง2เท่าต้องกินยาพาราเซตามอลประกอบกับเจอธาตุไฟโอ้ของเลข1ธาตุลมของเลข6และธาตุดินของเลข7ซึ่งไม่เกื้อหนุนกันเพราะไฟทำให้น้ำระเหยลมทำให้น้ำปั่นป่วนและดินทำให้น้ำซึมหายอย่างนั้นเลยเนี่ยพูดได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แม่งแง่แง่ซีแง่แง่เอาแง่แง่แล้วกันอันนี้ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการชมขออนุญาตขึ้นนอนหนูแนะนำนะฮะ เพราะว่าเป็นโหรที่คุณเก่งกาจจงใจพระ ประธานสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์เอาไว้เอาอีกสักหมายเลขหนึ่งนะคุณการได้ดี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 หมายเลข11ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับสมัยก่อนท่านชื่อเสรีเตมียเวทนะไปเพิ่มคำว่าพิสุทธิ์จำได้นะฮะได้หมายเลข11 11นะฮะโหนเก่งกาจบอกว่าหมายถึงดวงจันทร์หมายถึงการรวม1 + 1 เท่ากับ2ถูกครับ1 + 1ต้องเท่ากับ2 1 + 1คือดวงจันทร์เป็นฮะ1 + 1เนี่ยออกมาอีก1นะแล้วแต่งงานกันอ๋อเข้าเรื่องอ๋อเข้าเรื่อง1 + 1เท่ากับ2ฮะคือดวงจันทร์ครับเป็นเลขแห่งธาตุไฟมีความอ่อนนอกและแข็งในโอ้โหมีความทะเยอทะยานสูงกล้าคิดกล้าทำเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มต้นดีแต่ปลายแผ่วเปรียบเสมือนต้นข้าวขาดน้ำเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาใหญ่หลวงต้องทำตัวประนีประนอมรอโอกาสมาถึงจึงจะได้ฟันธง
ไม่ได้นะอาจารย์รักคนละคนกันโอ้สิเดียวกับผมสิดอมออาจารย์รักน่ารักมากดอมอนี่แหละรุ่นน้องผมดอมอนี่คือดอนเมืองทหารอากาศบำรุงโรงเรียนโรงเรียนดอมอสิเก่าสิเก่าดอมอดมไงคนบ้านผมจะรู้จักเลยดอมอบ้านคุณคุณรู้จักล่ะพวกคลองหนองบึงเฮ้ยบ้านผมสตรีวิทยา2อ๋อโรงเรียนดังอยู่ในพื้นที่ผมเบนจมาราชาลัยนี่พออทั้ง2คนนี่ขยันกันแข่งอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะกับรายการดับเครื่องชนแป๊บเดียวครับรับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนกับคุณการุณโหสกุลและผมจิรายุห่วงทรัพย์นะฮะเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์20นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะหลายท่านก็ฝากบอกมาบอกคุณเก่งเบาๆหน่อยผมว่าอย่าไปบอกกันเลยครับครับคือคนเราเนี่ยถ้าแอปนะฮะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกแอปเนี่ยหรือว่าเฟกก็คือดัดจริตเอาว่ากันเถอะคือจริตมนุษย์เช่นเป็นคนโมหะจริตแล้วมาดัดจริตจะไปเป็นพวกพุทธจริตนั่งก็จริตไม่ได้เขาเรียกว่าดัดจริตเพราะฉะนั้นคุณการลุนเนี่ยจริงใจด่าวาทะเนี่ยอาจจะรุนแรงไปบ้างด่าเลยเนี่ยชมผมไปเจอคนหลายคนเนี่ยเขาบอกผมไม่เคยเตือนผมไม่บอกคุณการลุนหรอกเพราะว่านี่คือความจริงใจนี่คือสันดานเขามันไม่ใช่สันดานหรอกผมว่ามันเป็นความจริงใจในวาทกรรมบางทีเราโกรธฝ่ายตรงข้ามที่ย่ำยีพี่น้องเสื้อแดงถูกครับโดนฆ่าโดนแกงติดคุกติดตารางทำร้ายสองมาตรฐานครับคุณการุณแสดงออกด้วยวิธีการเช่นนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกกดดันคือถูกไหมผมบอกคุณจิรายุและท่านผู้ชมให้ทราบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนใกล้ตัวผมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผมเองเนี่ยถ้าเจอกับตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกใครจะมาตีมาต่อยมายิงมาด่ามาทอยผมจะนิ่งแต่ถ้าทำกับคนที่ผมรักและสวยงามเลยสวยงามเพราะว่าผมมีเหตุผลว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมทำเพราะว่าคุณแม่งเกเรเขาไม่มีทางสู้อ่อนแอกว่าเจอกันไหมคือนิสัยจะเป็นอย่างนี้จริงครับถึงได้รับความรักความชื่นชอบจากคนใกล้ชิดเพราะว่าผมมักจะปกป้องคนใกล้ตัวทั้งที่ตัวเล็กเนี่ยเขาบอกเออเราจะไปปกป้องก็ลองดูแล้วกันครับว่าใครซ่าๆมาเจอกันหน่อยก็ได้โทษครับพี่ผมพูดนิดเดียวครับผมโทษพี่ผมขอโทษจริงเอาไปดูต่อนะสัปดาห์ที่ผ่านมา 5-6 วันท่านผู้ชมครับผู้สมัครหมายเลข9จากพรรคเพื่อไทยนะฮะเขาชูนโยบายกรุงเทพไร้รอยต่อทำงานร่วมกับรัฐบาลแล้วก็แก้ไขปัญหาที่หลากหลายครับคุณพงศพัฒน์พงษ์เจริญครับไปที่อนุสาวรีย์ชัยจริงๆแล้วถ้าไม่มีเลือกตั้งช่วงนี้นะผมจะร้องปปช.แล้วก็ DSI อีกเรื่องอนุสาวรีย์ชัยในที่กรุงเทพมหานครให้สัมปทานกับเอกชนมีปัญหานะแต่ว่าไม่ว่ากันเดี๋ยวไม่ว่าหลังจากนี้คุณพงศพัฒน์เดินอนุสาวรีย์ชัยครับก็พยายามจะตรวจถนนหนทางเนี่ยนะแล้วก็คนยังไปยืนรอรถเมย์บนถนนเยอะแยะมากมายประชาชนก็ถามว่าเห็นพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วจะคืนฟุตบาทให้กับคนกรุงเทพครับวันนี้ทำอย่างไรจากนั้นเนี่ยก็ไปพูดคุยกับขสมกนะฮะตรงนั้นจะมีจุดในตรวจนะฮะท่านผู้การพงศพัฒน์ก็คุยเรื่องของรถเมย์ว่าเอ๊ะรถเมย์มาเนี่ยติดขัดประการใดมาช้าหรือว่ามาเร็วครับนะครับบริหารเวลาในการมาถึงอนุสาวรีย์ชัยไม่ได้มากน้อยขนาดไหนก็ได้รับเสียงตอบรับดีจากพี่น้องในอนุสาวรีย์ชัยนะฮะก็มีนโยบายแล้วก็มีการอธิบายว่าถ้าเผื่อเป็นเนี่ยก็จะทำนโยบายอย่างนี้1 2 3 4รถเมล์เนี่ยที่ตามที่จำแคลงกันมาเพื่อเข้าคิวมาแย่งคนเนี่ยทำให้รถการจราจรติดขัดแทนที่จะวิ่งเลนเดียวเรียงกันมาเลยเนี่ยก็กลายเป็นต้องแซงเลน2เลน3จะต้องไม่เกิดขึ้นถูกต้องครับถ้าได้เป็นผู้ว่าถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นนโยบายที่การไร้รอยต่อเราจะประสานกับรัฐบาลในการที่จะประสานกสมกในการที่จะมาวิ่งสัมปทานต่างๆเนี่ยในการจัดระเบียบรถเมล์นะครับคันนี้คือรถเมฟรีเพื่อประชาชนเนี่ยนะทำมาตั้งแต่สมัยยุคของพลังประชาชนท่านสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชนะครับซึ่งท่านก็ได้กรุณากับคนกรุงเทพเยอะพอเปลี่ยนมาเป็นพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่กล้ายกเลิกนะไม่ยกเลิกแล้วเปลี่ยนชื่อและเราก็ไปเปลี่ยนป้ายด้วยคือเปลี่ยนแค่นั้นคือเปลี่ยนป้ายสีเป็นสีฟ้าคือทรมานใจไงเห็นสีอื่นไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็เหมือน NBT มาเปลี่ยนเป็นหอยม่วงอ่ะเหมือนกันประมาณนั้นน่ะเห็นสีแดงไม่ได้เป็นโรคชักกระตุกแบงค์ร้อยคงไม่เคยพกมั้งสายจากนั้นครับคุณพงษ์สภัทรหมายเลข9นะฮะก็ไปที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ หรือว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะเพื่อไปพบปะกับนิสิตนักศึกษามากมายที่บริเวณถนนริมตรงข้ามมาบุญคลองจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปในจุฬานะฮะศิษย์จุฬาหลายท่านก็บอกว่าชื่นชอ บด้วยบุคลิกแล้วก็การทำงานด้านยาเสพติดของท่านเนี่ย
ก็คึกคักเหลือกำลังเลยทีเดียวลงพื้นที่มาเกือบ20ปีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจก็คนที่ทำนะครับครับนี่ครับผมชื่นใจตรงนี้ครับปกติแล้วเนี่ยผมเรียนเลยว่าน้องๆนักศึกษานี่เป็นน้องๆที่ไวใสน่ารักมากและการเสพสื่อบริโภคข่าวต่างๆเนี่ยฝ่ายเราเองเนี่ยมักจะเป็นผู้ถูกกระทำนะครับฝ่ายเราคือพวกฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยการพูดจาอะไรก็ช่างเถอะจะไม่ออกไปสู่ที่น้องๆคนพวกนี้เพราะเราถูกโอกาสพยพถูกเครือข่ายถึงได้ดูบล็อกไว้หมดแต่โอกาสนี้เนี่ยเหลือเชื่อที่น้องๆนักศึกษาจุฬาครับปลื้มในตัวท่านพงศพัฒน์พงษ์เจริญทำให้รู้สึกสบายใจว่าเออครับคนวัยรุ่นคนกลางๆคนหันมาเลือกเราเพราะเขารู้ความจริงแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเปรียบกันได้เลยปอนต่อปอนข้อต่อข้อเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออพรรค2พรรคนี้เนี่ยคนนี้ขายนโยบายแต่คนนี้ขายความอคติทำให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้เยอะดีใจผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนกรุงเทพในเชิงบวกนะครับการทำงานไล่รอยต่อนี่ก็เป็นประเด็นน่าสนใจครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะลงรายละเอียดหรือจะเอา A-back poll หน่อยก่อนเอาสินะเอา A-back poll ก่อนเบรกนิดเดียวนะจริงๆโพลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับบางทีก็สวิงไปสวิงมาตอนเลือกตั้งสสกทมก็บอกว่าได้ตั้ง 30-40 เขตครับไปจริงก็ได้10นะพวกเราก็รอดมาพวกโกงกินพวกคะแนนรับ100ไปถึงเขต120ก็เยอะนะครับนะไปดูโพล A-back poll ครับครับโค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับไม่ได้ดีใจอะไรครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนไปเลือกเยอะๆหมายเลข9เนี่ยแสดงนโยบายแล้วก็วิสัยทัศน์อย่างชัดเจนนะ 43.6% เขาบอกว่าผู้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพมีลักษณะนิสัยถูกใจมากที่สุดก็ควรแล้วครับก็ดูบุคลิกภาพนะครับความหนุ่มกว่าความสดกว่าใสกว่าแล้วก็เวลาแหมก็น้อยกว่าถึงผมไม่ทราบว่าท่านพงศพัฒน์ดื่มไวน์มั้ยแต่เวลาดื่มท่านจะไม่ออกให้เห็นหน้าตาปากเบี้ยวน้ำลายไหลไม่มีทางเอ้าอันนี้ผมเชื่อท่านพงศพัฒน์พูดเลยผมกลัวเลยนะช่วงนี้ใกล้หน้าร้อนแล้วด้วยนะผมมาบ้าเอ้ยเดี๋ยวฉีดยาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นคำถามครับมีว่าบุคลิกและลักษณะนิสัยที่ประชาชนถูกใจมากที่สุดเนี่ยอันดับ1ได้แก่พลตํารวจเอกพงศพัฒน์นะฮะอันดับ2 43.6 อันดับ2หม่อมสุขุมพันธ์ 36.6 อันดับ3พลตํารวจเอกเสรีนะฮะ 15.6 ครับนะแล้วก็มาถามต่อครับว่าความรู้ความสามารถที่น่าประทับใจที่สุดครับปรากฏว่าพงศพัฒน์ก็ยังได้อยู่นะฮะหมายเลข9ครับได้ 45.2 นะครับหม่อมสุขุมพันธ์หมายเลข16ก็ได้ไป 36.5 เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหมายเลขของแกเลขอะไรฮะหมายเลข11ก็ร้อยละ 15.3 ครับนะฮะแล้วก็คุณสุภลึกนาฏอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยอยากพูดที่มาของโพนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอยู่ข้างเดียวกันมันก็จะเชียร์กันเองก็คือว่าท่านพงศพัฒน์พงษ์เจริญเนี่ยทำงานมา20ปีเนี่ยผลงานชัดเจนจริงๆเรื่องฝากบ้านไว้กับตำรวจเรื่องคืนความอบอุ่นถูกครอบครัวนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนที่ได้บริหารเต็มมือเต็มหมัดอย่างผู้ว่าเนี่ยก็เปรียบเทียบชัดเจนว่าท่านพงศพัฒน์เหนือกว่าเยอะครับรูปแบบการลงพื้นที่หาเสียงที่ประชาชนชอบมากที่สุดอันดับ1ก็ยังเป็นพงศพัฒน์หมายเลข9นะฮะ 42.0 อันดับ2สุขุมพันธ์หมายเลข16 35.8 ครับรองลงมาอันดับ3ก็คือเสรีพิสุทธิ์นะฮะ 14.6 ครับไปอีกคำถามนึงครับถามว่าด้านความจริงใจเนี่ยคนกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยให้คะแนนใครอันดับ1นะฮะก็ยังเป็นพงศพัฒน์หมายเลข9 41.0 ครับอันดับ2สุขุมพันธ์ครับ37.7ครับอันดับ3นะฮะเสรีพิสุทธิ์ 15.2 ครับไปดูคำถามต่อมาฮะคุณการุณครับส่วนป้ายหาเสียงของผู้สมัครที่ได้รับความชื่นชอบคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำป้ายขาวสะอาดไปหน้าของพลตำรวจเอกพงศพัฒน์ก็ดูสดใสนะแววตาก็จริงใจส่วนสุขุมพันธ์หลายคนก็วิจารณ์บอกว่าสีตุ่นๆไปหน่อยปากท่านเขียวไปหน่อยก็ก่อนสุดแท้แล้วแต่เป็นงานดีไซน์ของฝ่ายศิลปกรรมของแต่ละพรรคการเมืองอันดับ1ครับพลตำรวจเอกพงศพัฒน์ได้ไป 40.9 นะฮะชอบป้ายมาก2ก็คือ 35.4 สุขุมพันธ์บริพัตรครับอันดับ3 17.8 ก็คือเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับครับผมนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นโพนะครับเราก็ดูไว้นะครับเพื่อประกอบการพิจารณานะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาสำคัญที่เราเองเนี่ยวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณด้วยตัวเองครับผมครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับช่วงหน้านะฮะดูรายละเอียดเรื่องการทำงานแบบไร้รอยต่อของรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพฤหัสไปเปิดหลายโครงการนะฮะที่เป็นโครงการระดับใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เริ่มแล้วนะแล้วก็รถไฟใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไปนั่งที่ฮ่องกงข้ามจากเกาะฮ่องกงมาย่านซินซาจุยรู้สึกตื่นเต้นนะเราไม่รู้หรอกมันมุดใต้น้ำนะเมืองไทยเริ่มเมื่อวานนี้แล้วครับขุดใต้น้ำจากฝั่งพระนครไปฝั่งทนนายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิด
เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับรถตะลุยทะเลทรายแห่งเดียวในเอเชียใต้กับคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนครั้งที่13บนเส้นทางตามรอย3วัฒนธรรมโดยรถยนต์ของคุณเองเส้นทางตราดสีหนูวิวเมืองเคปนครแคนโททะเลทรายมุยเน่ดาลัดไซงอนเสียมราชปอยเป็ด 19-28 กุมภาพันธ์2556รับเพียง15คันเท่านั้นโทร02-514-2266 081-300-3369ชมกันต่อนะท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการดับเครื่องชนครับจริงใจแล้วก็รุกทุกปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของการทำงานแบบไร้รอยต่อตามนโยบายเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำรถไฟฟ้าเนี่ยได้แต่เฉพาะกทมหรือครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้อ่ะคุณการุณครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับทางเราได้ข้อมูลแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญานะครับโดยกระทรวงคมนาคมได้เซ็นสัญญากับผู้ที่จะเข้ามาทำการสร้างรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงแล้วนะครับก็ระหว่างบางซื่อมาที่บางซื่อมาจตุจักรผ่านบางเขนผ่านหลักสี่ผ่านดอนเมืองผ่านหลักโคกผ่านรังสิตไปธรรมศาสตร์เซ็นสัญญาแล้วด้วยผ่านเส้นฮอปเวลเนี่ยนะฮอปเวลครับใช้ฮอปเวลใช้ด้านบนนะครับเออดีนะเพราะว่าลำคานฮอปเวลมา10กว่าปีเนี่ยนี่หล่อเลยดอนเมืองดอนเมืองหล่อมากเลยยอดเลยลูกพี่และที่สำคัญครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยผมก็จะประสานงานท่านรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยลงไปดูพื้นที่ครับในการทำทางลอดนะครับใต้ถนนกำแพงเพชรสาย6ออกสู่วิภาวดีเดี๋ยวดูการลุ้นเดี๋ยวหล่อมากท่านผู้ชมครับที่เป็นนโยบายอย่างนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าเส้นทางนะครับระหว่างทิศเหนือของกรุงเทพไปสุดทิศใต้ของกรุงเทพเนี่ยถึงหัวลำโพงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีจุดตัดของทางรถไฟเยอะมากขนาดนี้เองเนี่ยผมได้ประสานงานกับคมนาคมโดยพนักท่านรัฐมนตรีชัดชาตินะครับท่านได้เมตตาว่าเดี๋ยวจะไปดูจุดที่ว่าเอาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าจุดไหนพอที่จะทำทางลอดได้จุดไหนไม่ต้องไปติดใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่านสสอนุสรปั้นทองท่านสสสุรชาติเทียนทองสี่บางเขนบางเขนสายไหมไล่ไปตรงนั้นลงมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่อยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเห็นของเอกชนทำมาแล้วและเราเองเนี่ยเป็นรัฐบาลถ้าเรามีกทมในมืออ่ะดูอีกนิดนึงนะฮะเมื่อวันซืนที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมครับก็ไปเปิดนะฮะเริ่มเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์เจ้าพยานะฮะตื่นเต้นนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดฟังไว้เวลาท่านมากทมเนี่ยท่านก็คิดในมุมบวกนะฮะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีเมืองหลวงที่สำคัญนะฮะเส้นทางสายนี้ครับเป็นรถไฟสายสีน้ำเงินที่จะวิ่งจากหัวลำโพงไปบางแคแล้วก็ช่วงบางซื่อท่าพระเป็นการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาครั้งแรกของเมืองไทยนะมีระยะทางเนี่ยประมาณลึกลงไปในน้ำเนี่ยนะประมาณ30เมตรเริ่มต้นจากสถานีท่าพระแล้วก็ไปยังซอยอิสระภาพ23ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง 2.6 กิโลเมตรครับเสร็จทันใช้ได้ปี60โอ้โหนี่ฮะไร้รอยต่อไหมนี่คือของรัฐบาลทำนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ทำร่วมกันประเด็นต่อมาครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในต่างจังหวัดฟังให้ดีนะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีครับหลังจากท่านที่ไปเป็นผบตรตอนนั้นนะท่านมาเป็นปลัดคมนาคมครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยเริ่มจะเซ็นสัญญาประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับสายไหนบอกสิสายไหนเต้นมากเลยนะสายไหนคือมันตื่นเต้นนะคุณการุณสวดยวดคือผมไปเมืองนอกมาบ่อยนะนั่งชินคันเซ็นญี่ปุ่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขามี10กว่าปีที่แล้วจีนมีแล้วครับความเร็วสูงนี่เมืองไทยเริ่มปีนี้ครับกรุงเทพครับผ่านบ้านคุณด้วยนะเอ้าสีแดงหัวลำโพงนะฮะ บางซื่อดอนเมืองอยุธยามุ่งหน้าสู่นครสวรรค์แล้วก็ไปถึงเชียงใหม่วิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกรุงเทพเชียงใหม่ใช้เวลา3ชั่วโมง2กว่ากว่า2ครึ่ง2กว่ากว่า3ชั่วโมงถ้าไปเครื่องบินเนี่ยเราไปสนามบินกว่าจะขับรถไปสุวรรณภูมิกว่าจะเช็คอินกว่าจะรอเครื่องบินขึ้นกว่าจะออกกว่าจะถึงกว่าจะลงกว่าจะรับกระเป๋าก็มี 4-5 ชั่วโมงกว่าเหมือนกันสุดยอดนะสวดยอดแล้วค่าโดยสารประมาณ1,000กว่าบาทถูกกว่าเครื่องบินอีกนะถูกกว่าโอ้โหนี่แหละครับ
พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทํางานอย่างคึกคักเห็นมั้ยเข้าใจใช่ไหมถูกต้องนโยบายแบบไร้รอยต่อท่านผู้ชมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าคนนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสู้เพื่อพ่อกูน้องชายที่น่ารักของผมนะครับเป็นถึงเขาเนี่ยจะมีวาสนาได้เป็นลูกถึงอดีตนายกท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก่อนหน้านี้มีครอบครัวที่อบอุ่นครับแต่เราเขียนคำว่าสู้เพื่อพ่อกูครับและอยากจะบอกเสียงดังออกมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังแล้วก็ไอ้พวกแมงสาบได้ฟังครับอันนี้เดี๋ยวคุณการุณแป๊บหนึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็น Facebook ของคุณโอ๊คพานทองแท้ตัวปลอมครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครครับเขาไปบอกว่าเขาเป็นโอ๊คพานทองแท้ครับแต่ว่าคุณโอ๊คตัวจริงบอกอันนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ผมแต่พอเราไปอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจจึงหยิบมาอ่านเชิญครับผมเนี่ยเอามาล้อกันกับโอ๊คพานทองแท้ตัวจริงครับอันนี้ของโอ๊คพานทองแท้ตัวปลอมครับเขาบอกว่าสุดจะทนโพสต์ด่าพวกคิดด้อยพัฒนายัดเยียดให้เลือกแต่สุขุมพันธ์นะครับได้แต่อ่านความเห็นของบางท่านเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วผมรู้สึกหดหู่กับอนาคตของประเทศจังเลยครับท่านแรกคุณวสิทธิ์เดชกุญชรบอกถ้าไม่เลือกสุขุมพันธ์เราจะเสียเมืองหลวงให้กับข้าศึกโอ้โหมันไปลบกันอีชาติปางไหนวะเนี่ยครับนี่เป็นคำพูดจากคุณวสิทธิ์เดชกุญชรนะครับส่วนอีกท่านคุณบิลลี่โอแกนเฮ้ยคุณบิลลี่เอาเขาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าแฟนเพลงผมตั้งแต่สมัยผมไม่ชอบสุขุมพันธ์แต่ต้องเลือกเพราะเพื่อรักษาเมืองหลวงเอาไว้อะไรไม่เป็นไรให้พูดออกมาเถอะผมชอบนะคำนี้ไม่ชอบสุขุมพันธ์แต่ต้องเลือกแต่ไม่มีอะไรมีแต่ความอคติดีครับแล้วเขาบอกต่อมาว่าไม่เลือกเสียเมืองหลวงให้กับข้าศึกไอ้ยะแม่งยัดเยียดให้กูเป็นพม่ารามันไปเสียอย่างนั้นเพียงแค่เห็นต่างนะครับท่านผู้ชมครับส่วนคุณบิลลี่ชอบคุณสุหาลือทะแต่ไม่เลือกให้เขายอมข่มใจไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพียงเพราะไม่ชอบหน้าเพื่อไทยแหมแสดงออกถึงอคติที่บดบังสติปัญญาสิทธิของคุณคุณยังไม่เคารพสิทธิของตัวเองยังเขาบอกว่าขออภัยนะสิทธิของคุณคุณยังไม่เคารพในสิทธิของตัวเองเลยนะครับก็อยากจะถามท่านทั้งสองว่าครับพวกคุณหลุดมาจากมิติไหนนี่มันพ.ศ. 2000ไตรภพเปล่านี่มันพ.ศ. 2013แล้วนะครับซึ่งจะเปิด AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วยังมีคนที่มีความคิดด้อยพัฒนาเช่นนี้อยู่หรือครับความเห็นไม่ตรงกันก็ยัดเยียดให้เป็นข้าศึกความเห็นไม่ตรงกันก็ยัดเยียดให้เป็นมารมารอีกแล้วทั้งที่มึงกับกูก็เป็นคนชาติเดียวกันแท้ๆเฮ้ยแต่บิลลี่โอแกนเนี่ยมันมีสัญชาติไหนร่วมด้วยนามสกุลบิลลี่โอแกนคือเขาจะชอบประชาธิปัตย์ก็สิทธิของเขาอะแต่ว่าเขาเป็นคนสาธารณะแต่บิลลี่มันบอกมันไม่ชอบประชาธิปัตย์มันชอบท่านอะไรนะสุหาฤทธะท่านสุหาฤทธะชื่อแกก็อ่านชื่อสมศักดิ์สมชายไม่ได้ไงวะเนี่ยคนไทยอย่าให้ใครมาดูถูกสติปัญญาเราได้ครับการเมืองมันต้องดูที่นโยบายและผลงานไม่ใช่นี่คุณโอ๊คพันแท้พันทองแท้ตัวปลอมนะครับบอกว่าพวกมึงพูดอย่างงี้แต่คุณโอ๊คก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องเลือกเบอร์9ไม่ใช่คุณโอ๊คตัวปลอมบอกว่าเราเป็นคนไทย อย่าให้ใครมาดูถูกสติปัญญาเราครับการเมืองมันต้องดูที่นโยบายและผลงานไม่ใช่ด้วยเลือกเหตุแค่ว่าไม่ชอบหน้าอีกฝ่ายไม่ใช่จ้องแต่ใส่ร้ายป้ายสีตรงข้ามครับมันเป็นมุกที่โคตรดึกดำบรรพ์เลยล้าหลังด้วยพัฒนาที่ผมไม่เลือกคุณสุขุมพันธ์นั้นเพราะเขาไม่มีผลงานทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างมันก็เท่านั้นซึ่งผมไม่เคยไปว่ากล่าวคนที่เขาไม่เลือกคนเดียวกับผมเลยว่าไม่รักชาติเชื่อผมเถอะว่าคุณผมใครทุกๆคนก็รักแผ่นดินไทยทั้งนั้นล่ะครับอย่าผูกขาดความรักชาติเอาไว้แต่เพียงคนเดียวเลยแล้วมันน้ำเน่าและน่าสะอิดสะเอียนมากๆเด็กข้างบ้านผมบอกว่าว่าไงมึงจะเลือกใครก็สิทธิ์ของมึงแต่มึงไม่สามารถไปชี้หน้าด่าคนที่ไม่คิดเหมือนมึงว่าโง่เพราะนั่นมันเป็นสิทธิ์ของเขาโอ้เด็กข้างบ้านน่ารักมากครับชัดเจนดีนะฮะก็เป็นสีสันในการเลือกผู้ว่ากทบ.นะครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ชูนโยบายหลักๆกรุงเทพไร้รอยต่อ
แล้วก็นโยบายอีกมากมายที่จะทยอยให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครถึงเวลาเปลี่ยนนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะฮะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกทม.เยอะหน่อยครับแต่ว่าก็ขอให้ท่านส่งใจเชียร์นะครับการลบครั้งนี้เป็นการลบเพื่อประชาธิปไตยรบเพื่อคนกรุงเทพมหานครซึ่งแน่นอนครับคนต่างจังหวัดเกินครึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านใดที่มีญาติพี่น้องอยู่ในกทม.ก็พยายามจะกระตุกกันนะครับบอกว่าออกไปใช้สิทธิ์ให้เยอะๆถ้าท่านชอบพรรคเพื่อไทยก็หมายเลข9ครับถ้าท่านชื่นชมพรรคเพื่อไทยทำงานดีมีผลงานอยู่เคียงข้างประชาชนก็หมายเลข9อีกถ้าท่านคิดว่าพรรคนี้พอไหวใช้งานได้ก็หมายเลข9อีกครับคุณจิรยุครับท่านผู้ชมครับผมจำคำพูดของพี่ชายผมคนนึงบอกว่าคราวนี้เนี่ยแข่งกันอยู่ที่2คนนะครับคนนึงเบอร์9อีกคนเบอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญมีแข่งอยู่2คนนะครับถ้าท่านไม่ชอบพงษ์สภัทรก็เลือกเบอร์9ถ้าท่านชอบอ้าวทำไมอ่ะมีแข่งกันอยู่2คนขออีกทีขออีกทีท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าครั้งนี้มีการแข่งขันกันอยู่2เบอร์ถ้าท่านชอบพรรคเพื่อไทยก็เลือกเบอร์9ถ้าไม่ชอบพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ชอบพรรคเพื่อไทยก็เลือกพงษ์สภัทรท่านเลือกเอาเท่านี้แหละครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอ้าวันนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้20นาฬิกากับดับเครื่องชนครับสีสันเล็กน้อยนะอาจจะหนักบ้างเบาบ้างก็ขออภัยท่านผู้ชมนะก็คิดว่าพวกเราสร้างสีสันในเช้าในคืนวันเสาร์แล้วก็คืนวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ประเด็นเรื่องเขาพระวิหารครับหลายคนพยายามจะจุดไฟนะเพื่อจะใช้ลัทธิคลั่งชาติจุดไปแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ติดคนเริ่มเบื่อเหลือเกินนะกับการประท้วงอะไรกันเนี่ยนะเอาเดี๋ยวพักไม่ได้พักครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่20 นาฬิกาวันอาทิตย์ผมและคุณการุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ